สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันว่า OMS Smart Stream Signature นะครับมันมีดียังไงแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างนะฮะจุดประสงค์ดีๆของแม่งที่เขาถูกผลิตขึ้นมาสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้ใหม่เอี่ยมเนี่ยเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆสีเทาสวยมากนะครับมันประกอบหลักๆด้วย4ส่วน1ก็คือ harness นะครับคืออันนี้Smart Screen Signature Harness ก็คือเป็นเชียงแค่นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ลงรายละเอียดกันแล้วมันก็จะมี Black Plate ที่เป็นอลูมิเนียมอยู่ในนั้นเจอแร่อยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็น Built-in เข้าไปเลยแต่ว่าจริงๆมันก็แยกได้นะไม่ยากเลยอันที่3ก็คือจะแท้งกับแบนแท้งแบน2เส้นนะฮะประกอบแล้วอันนี้ยังไม่ได้ประกอบก็มีเส้น Rubber ที่ห้อง OMS สวยงามมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือใช่แบรนด์ Deep Ocean Wing 2.0 ตัวใหม่ล่าสุดของ OMS คือแม่คือสุดยอดคือแม่ดีมากเป็นน่าใช้น่าใส่เรียนดูดีมีสกุลเอ้ยดูดีมีสกุลนะครับแล้วก็เพียบพร้อมมาซื้อไปอย่างนั่นสวยมากนะฮะจริงๆผมชอบมากมาลูกชายชินโอเชียนนะครับโอเคมาดูกันต่อมามันแล้วมันก็จะมีน็อตใช่ไหมแล้วก็จะมีน็อต2เส้นน็อต2ตัวกับที่หมุน2ตัวเส้นนั่นนะครับโอเคมันคือน็อตที่เป็นหกเหลี่ยมด้านบนนี้ถ้าจำไม่ผิดมันคือ M8 นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันประกอบยังไงนะครับแล้วก็ใส่แล้วมันสบายมากไหมใช้กับอะไรได้บ้างโอ้มันมีเยอะมากพูดไปก็ไม่จบต้องมาลองใช้ดูครับพี่น้องโอเคเราเริ่มต้นกันที่ harness มันสวยๆนะครับโอเคป่ะทำไมเขาถึงใช้ชื่อว่า smart screen นะครับ smart screen มันคือ smart ใช่ไหมบางเจ้าเนี่ยถ้าเคยเห็นดีๆใช่ไหมตรงนี้มันดึงไม่ได้ใช่มันฟิกแต่ว่าของเขาเนี่ยถ้าพี่ใส่เข้าไปเนี่ยมันคือการดึงให้รัดรูปเลยว่าดูนะอันนี้ใส่คลีปไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยแน่นนะถ้าอยากให้แน่นเราก็ดึงเพื่อแข็งขึ้นไหลแล้วก็ดึงขึ้นมันก็จะแน่นปังเลยแล้วก็จะเป็นซิงเกิลแท้งหรือดับเบิลแท้งนั่นก็จะเป๊ะพอดีเป๊ะเลยถือว่าเป็นสุดยอดเลยโอเคถ้าเราจะเอาออกพี่ก็แค่เอาอันนี้ปลดออกมาใช่ทั้งที่เราก็ดึงตรงนี้ที่เอวไม่ใช่เอวเลยใช่ตรงซี่โครงดึงออกมาเมื่อให้ยาวขึ้นแล้วก็ออกมาได้ง่ายถ้าเราเคยเห็นบางอันที่เช่นกระจ้าเลยนะเราต้องมานั่ง adjust fix wing ตรงนี้เพื่อแล้วตอนใส่เนี่ยมันก็สอดแขนขึ้นไปสองท่าเพราะว่าไม่งั้นจะใหญ่เกินไปหรือว่าแล้วก็จะอยู่ท่านี้ฮึบแล้วก็ขึ้นมาแล้วมันก็จะพอดีแล้วเราก็จะรัดเป๊ะพอดีนะแต่อันเนี้ยเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เราเชื่อดึงอันนี้เองได้ทีละนะครับจะสายที่มาใต้ไข่นะครับเนี่ยสายใต้ไข่นะฮะก็จะมาได้เลย แล้วก็ใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมรัดให้แน่นแน่นเหมือนปกตินะครับมันถึงว่าสมาร์ทกว่าแล้วเข้ามาด้วยเช่นเนี่ยเขามีเวทอินทิเกรตให้เลยดูนะฮะก็มีของ OMS Tech อยู่ข้างในเหมือนกันแล้วก็จะมากับเบลต์บัคเกิลของ OMS เลยนะฮะอลูมิเนียมไม่เป็นสนิทแน่นอนแล้วเขาก็มีรับเบอร์แบนด์มาให้4 5เส้นตรงนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับผมส่วนด้านขวาใครก็จะมีองค์ประกอบชิ้นสำรองนะครับแล้วก็จะมีตัวสต็อปเปอร์ก็คืออยู่ตรงนี้โอเคอันเนี้ยสบายกว่าที่สบายกว่าเดิมก็คือใช่ตรงแบ็คเพลทจะมีแผ่นสมาร์ทแท่งเขียนอ้วนไม่สวยสวยงามมากนะครับใส่แล้วโคตรสบายหลังเลยใช่ไม่ต้องกลัวว่าน็อตมันจะไปโดนพวกเราโอเคแต่มันก็มีข้อดีแล้วก็เสียก็คือใช่ขนาดจะใส่น็อตยากกว่าเดิมเนี้ยสิแต่รอบไม่มีประเด็นนะส่วนด้านหลังนี่นะมีที่ใส่เวท4กระเป๋าเลยหรือจะใส่เชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าเราหยิบเองไม่ได้อะข้างล่างกระเป๋านะครับพี่ก็จะมีเวทอินเทอร์เฟซเข้ามาให้อีกอันหนึ่งก็ใช้ได้เลยของ OMS แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ใช้ได้กับทั้งซิงเกิลแท้งทวินเซ็ตแล้วก็ไซด์เมาส์เราสามารถใส่ได้ทั้ง3แบบเลยคือมันดีมากตัวเดียวทำได้หมดอย่างที่เราอยากจะทำโอเควางไว้ก่อนอั
ันนี้ก็คือแท็งแบนนะครับพี่นะข้างในกระเป๋าเขามีมาให้2อันมาถึงตัว Bladder Wing Deep Ocean Wing 2.0 สวยนะครับมีดัมบ์วาลมีดัมบ์วาลให้4อันเลยใช่1 2 3แล้วก็มีสายเฟลเตอร์อีกอันใช่คือจังสายเฟลเตอร์ที่แม่งยาวเหยียดเลยวัสดุเนี่ยดีมากพี่ดูมาดูใกล้ๆนะพี่นะเรียบเนียนเหมือนกับใช่วัสดุที่มันไม่ค่อยจะเปียกน้ำอะครับพี่นึกออกปะเนี่ยคือแบบเนียนมากโอเครุ่นนี้คือรุ่น45ปอนด์หรือ 22.2 กิโลประมาณนั้นนะครับพี่นะในส่วนตะกร้านี้จะเป็นที่ห้อยยาวๆมาให้โอเคส่วนนี้ที่ละเอียดยิ่งมากกว่านั้นด้านละกางเนี่ยเขามีไว้ให้ใช้ซิงเกิลแทงค์ได้เลยก็คือสมมุติถ้าพี่จะใช้กับทวินเซ็ตก็เอาเช่นนี้ออกใครให้อยากใช้แต่ซิงเกิลแทงค์ก็เอาเช่นนี้ใส่ก็ปิดหัวนอสและสังเกตดีๆครับไม่ต้องใส่แทงค์อะแดปเตอร์เพราะว่าเรามีแผ่นแข็งๆมารองรับที่วางแทงค์เท่ากันถ้าพี่ใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาต้องมีแทงค์อะแดปเตอร์เข้าไปกันถูกป่ะอันนี้มันมีแค่ว่าพี่แทงค์ได้เลยไม่ต้องมาเสียตังค์ซื้อใช่แทงค์อะแดปเตอร์อีกครับสีเนี่ยก็ดูดีมีสกุลมากๆชอบมากเลยชอบจริงที่สำคัญที่สุดของตัวนี้ที่เป็นจุดขายคือว่าสายบันจี้มันเก็บทุกอย่างไว้ข้างในครับเดี๋ยวนี้นะเรามีเสื้อมีตัวนี้ซิปซึมถ้าเปิดดูกันได้โอ้โหข้างในนี่แบบนี้อย่างเจ๋งอ่ะจ๊ะอย่างเจ๋งเลยเจ๊ก็ดูเนี่ยเรามีสายบันจี้ต่างๆอยู่ข้างในหมดปัญหาที่มันจะไปเกี่ยวอะไรก็ตามข้างนอกรุ่นเก่าๆคนจะสร้างใช่ไหมสายรัดก็อยู่ข้างนอกเราก็จะมาประกอบวินตัวนี้กันใช่ไหมครับอย่าลืมเรามีน็อต3ตัวเรามีน็อต2ตัวใช่ไหมนะครับตัวแรกใส่ไว้ข้างบนปั้งมันข้างหลังนี้เลยโอเคง่ายมากโอเคแล้วก็วางทิ้งไว้อีกโอเคแล้วเราก็มีฮาร์เนสที่เราสามารถจะเอามือใส่เข้าไปข้างใต้ได้ข้างใต้แล้วก็ลูบไปถึงข้างบนโอเคฮัลโหลแล้วเราก็จะเห็นง่ายๆว่าเรามีรูนะครับรูนี่เห็นไหมนี่คือนิ้วเราโอเคเนี่ยเราก็เลือกสักอันใช่ไหมใส่ครั้งแรกก็เอาสักอันกลางๆก็ได้เนี่ยนะอันนี้น็อตมันขึ้นมาแล้วเราก็เอาเนี่ยวางลงไปให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีน็อตอยู่ข้างใต้ไปยังที่ไหนดังเลยต้องซื้อสินค้าเอาไม่นานไม่เป็นไรสินค้าถูกป่ะถ้าเราจะขันเราให้แน่นขึ้นเราไม่จำเป็นต้องใช้หกเหลี่ยมเชือกทั้งหลายหรอกเราแค่กดแบ็กเพลทของมันตรงอย่างนี้นะแล้วเราก็เอามือข้างในนี้หมุนน็อตที่อยู่ข้างในปึ๊กแน่นแล้วก็อีกครั้งนึงตรงนี้ปึ้งมันก็จะเนี่ยแน่นขึ้นได้เรื่อยๆเลยเชื่อจะได้ปลอดภัยไม่หลุดระหว่างใดโอเคมันเนี่ยแข็งเข้าไปก็ได้ได้หน่อยได้หน่อยเชื่อเลยนะครับนี่ก็เป็นอย่างเดียวกันBladder ทางแม่สุดแบ็คเป็นยังไงสิ่งสุดท้ายต้องใส่เข้าไปก็คืออันเนี้ยตัวปิดหัวน็อตโซเลชั่นยังเรือมานะครับก่อนที่เราจะเอาไปใส่แทงค์เนี่ยเราจะไม่ต้องใส่แทงค์แบนโอเคใส่เข้าไปอย่างนี้ง่ายมากไม่ใช่เลยเลยโอเคป่ะใส่เข้าไปข้างในออกมาแล้วเราก็ดึงเข้าไปปึ้งได้แล้วก็ดึงไว้แล้วก็ใส่1 2 3 4เนี่ยนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ลองมาประกอบกันแท้งให้ดูได้ไหมสิ OMS Smart Stream Signature มันก็จะดูกวิน40ปอนด์ก็จะดูเป็นไงมั้งไปนะไป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